อีกหนึ่งคู่เดือดนะคะชกกันกี่ครั้งก็เดือดทุกครั้งค่ะเสกสรรอขวัญเมืองกับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้นะคะเสกสรรนี่ก็ชื่อเล่นชื่อว่าสรรค่ะเกิดที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนไข่มุกขาวหรือต๋องนะคะชื่อจริงชื่อว่าวีรยุทธชัยชนะบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นครศรีคนที่2นะครับบ้านเดียวกับชมวกทองเมื่อสักครู่นะครับเสกสรรปล่อยตัวขึ้นมานี่ยกแรกเลยนะก็เดือดอยู่นะมวยสไตล์นี้คือถอยหลังไม่เป็นนะเสกสรรน้องขวัญไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับถูกต้องอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์มีใจครับมีใจทีไรมีชัยทุกทีนะครับก็ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายครับกินแล้วดีกินแล้วมีชัยถูกต้องครับผมกินแล้วดีนะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวช่วยการดูมวยสนุกขึ้นนะคะ www.rakamoy.com สิกนาตูคู่มวยเด็ด SMS เร็วทันใจกับหมูตู้คุณชาตรีพระประแดง0814583177มวยหูคุณตีสุวรรณนะคะ0848411877มวยหูคุณเล็กสมสกุล0804474151เลือกใช้บริการกันได้หรือว่าจะใช้ทุกคนได้เลยฟังกันแบบว่าเขาเรียกว่าข้อมูลปึ๊กครับสามคนนี้ก็เป็นกูรูลำดับต้นๆของเมืองไทยเลยลงทุนนิดเดียวครับกำไรมหาศาลแน่นอนคู่นี้เดือดกันมานะครับครั้งนั้นที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเสกสรรโดนนับ82ครั้งแต่ว่าสามารถกลับมาพลิกล็อกเอาชนะน็อกไข่มุกขาวได้นะครับโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะนักมวยคนนี้วันนี้จะโดนแล้วเป็นยังไงครับทำคนอื่นทำได้เสกสรรแข้งซ้ายครับหมดยกแรกครับยังไม่มีอะไรนะคะวันนี้มานี่ถูกต้องครับผมดูเนื้อตัวดีทั้งคู่นะพี่คิดนะไปจับมายังจ๊ะเห็นก็รู้แล้วเห็นแล้วก็ดูแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบเนื้อตัวเห็นแล้วลายไหลด้วยเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นมั้ยเนี่ยบึกอ่ะครับผมแต่เจอนักมวยเยอะๆรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายบึกอ่ะเอ้ายกที่2ครับขึ้นมาเสกสรรแข้งซ้ายครับขึ้นมายก2นี่ราคาอยู่ที่เสมอกางเกงสีน้ำเงินครับอู้โยนเข่าขวาทำได้สวยครับเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนครับเสกสรรอขวัญเมืองพิกัด 129.6 ต่อ 130 ปอนด์นะครับนักมวยคู่นี้ไข่มุกขาวช่วงหลังก็ฟอร์มสดนะครับแทงขวาหมัดซ้ายหมัดขวาจะออกอีหลบเดิมหรือเปล่าครับมวยคู่นี้ครับโยนเข่าขวาโอ้โหกระเด้งกระดอนติดเชือกครับแข้งซ้ายล้วงลำตัวไปหมัดขวาครับเสกสรรโอ้โหเดินคู่เหลือเกินครับเข่าขวาแต่ละดอกนี่ต้องบอกว่าจังหนับครับแต่ไข่มุกขาวนี่มานิ่งนะครับแข้งซ้ายโยนเข่าขวาอีกทีนึงเอาหมัดซ้ายรบกวนสมาธิครับไข่มุกขาวก็จิ้มหมัดนำมาแล้วเตะตัดล่างอ้าวศอกซ้ายครับโอ้โหเล็งตรงเป้านะฮะค่ะเอกบอกมานิ่งเลยค่ะลูกขาวแล้วไปแบบนิ่งเลยไม่บอกเลยอ่ะไข่อ่ะง้างมาจากนครศรีธรรมราชครับมาเจอที่บุรีรัมย์นี่แหละครับโอ้โหจังหวะโอ้โหลงเป็นนกปีกหักเลยครับพี่กิฟต๋องอ่ะทำไมทำกับเราแบบเนี้ยเราเชียร์ต๋องเลยวันเนี้ยอุ้ยแต่วันนี้มาดีนะไม่คือไม่น่าเชื่อเหมือนจังหวะจะไม่มีอะไรไงแต่สุดท้ายเผลอไปโดนเข้าไงครับก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหมัดมวยเนี่ยอย่าเผลออย่าประมาทการใช้ชีวิตก็เช่นกันนะครับเอกก็ใช้ชีวิตประมาทนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อาจจะ